นี่นะครับเจ้านกกระปูดกับนกปะหางนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามชมคลิปนี้ทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับผมเกษตรกรอินดี้นะครับวันนี้นะครับผมมีภารกิจครับที่เมื่อกี้ก่อนเข้าคลิปนะครับผมก็ได้ถ่ายให้เห็นนะครับว่ามันจะมีนกกระปูดฮะที่มาอยู่ด้านหน้านะครับคือเหมือนหาอะไรกินอยู่ครับวันนี้ผมเจอแล้วครับว่ามันมาหาอะไรกินครับมันมาหาหอยครับซึ่งหอยนะฮะก็คือจะเป็นหอยเชอรี่ครับที่อยู่ในนาครับนะก็คือมันเป็นนกที่มีประโยชน์มากครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทําภารกิจคือการเก็บหอยเชอรี่ใส่ในถังครับเพราะนี่ถือว่าทําไมผมต้องเก็บลองดูแล้วกันครับนี่ฮะเกลื่อนกาดหมดเลยครับเห็นไหมครับเป็นทางนะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บไปนะครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวเวลาผมมาทําการเกษตรหรือผมไม่ได้ใส่รองเท้าหรือเด็กๆมาเดินอาจจะบาดเท้าได้ครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาลองเก็บดูซิว่าไอ้เจ้าเปลือกหอยเชอรี่ที่เจ้านกกระปูดและนกปะหางเอามากินเนี่ยมันเยอะหรือน้อยขนาดไหนครับเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นศัตรูของนาข้าวเรานะครับคือของผมไม่ได้ใช้ยานะคือผมจะใช้ธรรมชาติก็คือให้นกปะหางมากหรือนกกระปูดสามารถกินได้เต็มที่ครับไม่ไล่ครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มภารกิจดีกว่าเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูครับว่าเยอะขนาดไหนครับไปครับแล้วจะนกพวกนี้นะครับชอบกินในร่มเลยนะครับดูสิครับมันจะอยู่กินใต้ร่มค้างผักที่ผมทําไว้นะครับถือว่าเยอะมากครับนี่ครับนี่ก็เป็นวันที่2นะครับที่ผมมาเก็บนะครับหลังจากที่เมื่อวานเก็บไปได้อยู่พอสมควรครับวันนี้ก็มาเดินเก็บรอบนึงครับดูสิครับว่าหอยในนามันเยอะขนาดไหนครับแล้วสำคัญว่าเจ้านกมันมีประโยชน์ขนาดไหนครับนี่ฮะมันจะมีเป็นจุดครับบางทีตรงไหนที่มันเคยหากินประจําหรือมันมีร่มนะครับมันก็จะมากินอยู่ประจําตรงจุดนั้นครับไปเดี๋ยวเดินต่อเนี่ยฮะโอ้โหตรงนี้เยอะครับอันนี้ลอยเพิ่งกินเลยครับเยอะเลยครับเห็นครับจุดเดียวผมก็ต้องเก็บให้หมดครับเพราะไม่นั้นเดี๋ยวเวลาผมทําการเกษตรนะครับผมอาจจะเหยียบได้ครับโอ้ตรงนู้นยังเหลืออีกบานครับใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมครับหอยก็ยังเยอะเช่นเดิมครับนี่ครับดูถือว่าหอยตัวใหญ่อยู่ครับนี่นะแหมถ้าก็เป็นเห็ดก็ดีสิครับเดินเก็บเห็ดอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เห็ดครับมันกลายเป็นฝาหอยครับ
นี่นะครับเป็นเปลือกหอยเชอรี่ครับที่ผมเก็บได้มา2วันนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่ครับครึ่งถังครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีพื้นที่บ้านนะฮะแล้วมีนกปักห่างหรือนกกระปูดอยู่นะครับก็ยังไงลองปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันครับเดี๋ยวมันจะไปตัวกำจัดในส่วนของศัตรูพืชเองครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยเชอรี่หรือในเรื่องของหอยต่างๆครับที่มันอยู่ในพื้นที่นาเราแต่คือมันก็มีข้อเสียในกรณีที่อย่างบ้านผมเคยเลี้ยงหอยขมอยู่นะคือผมปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะมันก็กินอยู่เหมือนกันครับในกรณีที่มันไม่มีหอยเชอรี่กินนะครับก็คือยังไงก็มันก็มีคุณละโทษนะครับก็คือนกทุกชนิดมันมีประโยชน์กับตัวมันเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถไปกดแชร์กดไลค์แล้วก็บอกต่อได้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากคอมเมนต์หรือถามก็สามารถถามได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะหาถ่ายคลิปสักครั้งนึงเพื่อเป็นคลิปที่ตอบคำถามนะครับเพราะเนื่องจากว่าทาง YouTube นะครับเขาพยายามไม่ให้ผมไปตอบในกระทู้ที่เป็นประเด็นในหัวข้อนั้นๆครับหรือในคลิปนั้นๆครับก็คือเดี๋ยวไงผมจะต้องมาตอบในคลิปนึงครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องเปิดมานะครับผมเกษตรกรดีหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไอ้หน้ากากเกษตรกรครับแล้วแต่ที่จะเรียกเลยครับก็คือจะเรียกอะไรก็ตามฮะก็คือผมก็คือคนๆเดียวครับก็คือเป็นคนที่ทำการเกษตรในแบบที่ไม่มีกรอบไม่มีใครกำหนดครับก็คือเราคิดเองทดลองเองครับถูกผิดมันอยู่ที่ตัวเราครับสิ่งไหนที่บางคนบอกว่าทำไมทำไม่เห็นประสบความสำเร็จเหมือนอย่างที่คุณทำผมเองก็ไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างประสบความสำเร็จก็มีประสบความสำเร็จบ้างไม่มีประสบความสำเร็จบ้างเราก็ต้องคิดแล้วก็ทดลองไปครับก็คืออันไหนดีก็บอกแล้วฮะก็จำแล้วไปทดลองแล้วพัฒนาต่อยอดมันครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เปิดมาดูแต่ละคลิปช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มมีโฆษณามาแปะนะครับก็คือยังไงฝากกรุณานะครับช่วยดูโฆษณาสักนิดนึงครับเพราะนั่นหมายความว่าโฆษณาที่มาแปะมันจะเป็นโฆษณาที่จะทำให้ช่องหรือคลิปนั้นมีรายได้เข้ามาครับก็คืออย่างน้อยได้สักหลักร้อยก็ยังดีครับก็คือมันได้ไม่เยอะอยู่ครับคลิปนึงผมก็คงได้ประมาณ50บาท100นึงอะไรประมาณนั้นครับก็คือยังไงก็ให้เพื่อนๆนะช่วยกรุณาดูโฆษณาให้จบสักนิดก็ถ้าก็คืออย่างน้อยมันอาจจะเกะกะก็ตามก็ขอให้ดูมันก่อนอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมในการที่จะทำช่องต่อไปคือเมื่อก่อนผมไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์นะครับแต่ตอนหลังๆปุ๊บแบบเมื่อมันมีโอกาสเข้ามาแล้วคนหลายคนที่ทำการเกษตรโฆษณาก็ไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่แต่เมื่อวันนี้ผมเกษตรกรดีและช่องสตูดิโอเพียงทำคลิปขึ้นมาแล้วทาง YouTube ให้ความสนใจก็คือเขาให้ความสำคัญโดยการที่มีโฆษณาแต่ตัวมาแปะอยู่ก็คือมันก็เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับในส่วนของช่องเราว่าเอ้ยช่องเราก็ไม่ใช่กะโหลกะลาหรือไม่ใช่ว่าการทำคอนเทนต์แบบสไตล์เกษตรกรอินดี้ก็ยอมรับว่าเป็นการกระทำการเกษตรที่มันแตกต่างจากชาวบ้านอยู่แล้วก็คืออย่างไรโฆษณาเข้ายากแต่ณวันนี้โฆษณาเข้ามาก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยดูโฆษณาชนิดนึงครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเกษตรกรและทางช่องสตูดิโอเพียงให้ทำงานต่อไปครับผมเกษตรกรอินดี้ครับขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับและอยากเป็นครอบครัวกับเราเพียงเข้าไปกดติดตามที่คลิปนี้หรือที่ช่องสตูดิโอพอเพียงครับจากนั้นครับจะขึ้นรูปกระดิ่งสีเทาให้เข้าไปกดเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนครับหรือเพื่อนๆอาจจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปอื่นของทางช่องสตูดิโอพอเพียงได้นะครับขอบคุณครับ